สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นการสาธิตวิธีการป้อนเมอร์คูฟิชชนิดเนกาทีฟนะฮะเข้าที่เครื่องสแกน Pro 2005 All in 1 Microform Scanner นะครับเมอร์คูฟิชที่เรานำมาทดสอบเนี่ยมันจะมีข้อมูลภายในเป็น18คอลัมน์นะครับแล้วก็15แถวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการป้อนตัวเมอร์คูฟิชตัวนี้กันเลยครับการป้อนมีการป้อนนะครับก็ดูเลยตรงนี้นะครับก็จะมีตัวหลักคิดตรงนี้ครับอ่านออกครับหน้าที่ด้านที่อ่านออกแล้วก็หมุนครับชื่อนี้ครับป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปลืมดันเลยจนสุดครับรู้สึกว่าสุดนะโอเคแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปกดโหลดที่หน้าซอฟต์แวร์นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือบริเวณของฟิล์มเราทั้งหมดนะครับตัวโลนะครับก็จะมีทั้งหมด15โลนะครับเป็นตั้งลงอย่างนี้แล้วก็ตัวคอลัมน์นะครับทางนี้นะครับก็จะมี18นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการตั้งค่านะครับก็จะไม่ใช่15หรือ18คอลัมน์ทางด้านโลหรือคอลัมน์นะครับแล้วก็ทำการเซตมันนะครับอย่างแรกเลยไปที่เซตโฮมนะครับคลิกนะครับที่เซตโฮมเขาก็จะให้เลือกครับ A1 ก็คือแถวที่1นะครับง่ายๆครับเขาก็ไปเลยแถวที่1เลือกโอเคมาถึงรูปที่1ของแถวที่1นะครับแล้วก็คลิกที่มุมได้เลยปึ๊บถัดมานะครับ AX นะครับก็คือรูปสุดท้ายนะครับของแถวที่1นะครับออกไปโอเคมาถึงรูปสุดท้ายนะครับแล้วก็ติ๊กเลยปึ๊บเมื่อเราติ๊กเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าใน Virtual Grid เนี่ยเราสามารถคลิกช่องต่างๆในนี้ได้แล้วนะครับตามจำนวนที่เรากำหนดไว้ว่ามีทั้งหมด15แถวแล้วก็18คอลัมน์นะครับส่วนวิธีการใช้งาน Virtual Grid เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในวิดีโอต่อๆไปนะครับผม